ดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานั้นจะมีไฮไลท์อะไรมาฝากผู้ชมกันนั้นไปชมกันเลยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเรื่องความสวยงามในยุค2018แบบนี้ก้าวไปไกลมากการที่เราจะสวยขึ้นหรือเราจะหล่อขึ้นง่ายนิดเดียวความเจ็บปวดทางร่างกายก็จะน้อยลงนวัตกรรมต่างๆเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้เราไปกันที่กระทรวงวิทย์ร่วมกับอพวช.จัดงาน The Maker Generation ก้าวต่อไปวิทย์สร้างคนสีสันสยามในวันนี้เรามาดูตัวการ์ตูนมาสคอตที่ใครๆหลายคนชื่นชอบตอนเด็กๆแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะมาสคอตที่เรากำลังได้ชมในตอนนี้แหละค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและธนาคารกสิกรไทยมอบของขวัญยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีขอเชิญพบกับมหกรรมการแสดงบนท้องถนนและมหกรรมความบันเทิงของทุกคนในครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในงานสยามสตรีทเฟสติวัล2018ในช่วงแรกของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันนั้นไปชมกันเลยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเรื่องความสวยงามในยุค2018แบบนี้ก้าวไปไกลมากการที่เราจะสวยขึ้นหรือเราจะหล่อขึ้นง่ายนิดเดียวความเจ็บปวดทางร่างกายก็จะน้อยลงนวัตกรรมต่างๆเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากล่าสุด Infinity Clinic by Dr. ปาล์มโดยหมอปาล์มแพทย์หญิงชวนัฐดาเกยานนท์เจ้าของฉายาคุณหมอน้องเทพเปิดตัวแคมเปญ Infinity Clinicขายน่องไม่ขายหน้าพร้อมได้แขกรับเชิญเป็นสาวฉายาสั้นเสมอหูอย่างใบเตยอาสยามมาร่วมพูดคุยจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงชวนดาเกยานนท์ค่ะเรียกสั้นๆว่าหมอปาล์มค่ะนวัตกรรม Dream Lake คือนวัตกรรมที่ลดน่องทำให้น่องเราเรียวขึ้นโดยการใช้คลื่นไฟฟ้านะคะในการที่มาสลายกล้ามเนื้อของตัวน้องเองโดยเฉพาะโดยเป็นเทคนิคที่มีที่เราที่เดียวแล้วก็เครื่องมือผ่านอย.ทุกอย่างเลยค่ะคือนวัตกรรมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วบินไปเรียนที่เกาหลีมาเป็นใช้เวลาพอสมควรแล้วก็เป็นเทคนิคที่ไม่ใช่ใครๆก็ใช้นะคะจริงๆแล้วหมอได้ไปเรียนกับคุณหมอที่เกาหลีแล้วก็มีการร่วมกันทำเครื่องร่วมกันพัฒนาเครื่องขึ้นมาทำให้เป็นเทคนิคโดยเฉพาะของเราดังนั้นที่ประเทศไทยก็จะมีที่เราที่เดียวที่สามารถทำนวัตกรรมนี้ได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่โบท็อกเลยค่ะแล้วก็ไม่เหมือนกับโบท็อกโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันไม่มีการฉีดสารอะไรเข้าไปเลยเครื่องมืออันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้เข็มเล็กมากเท่าประมาณหนวดกุ้งอะค่ะใส่เข้าไปในบริเวณกล้ามเนื้อ1จุดเท่านั้นจะแล้วก็จะทำให้การกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการหดตัวลงอย่างชั่วคราวโดยเฉลี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีซึ่งระยะเวลาก็จะค่อนข้างนานหลังจากทำเสร็จสามารถเดินได้ปกติเลยค่ะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยค่ะแต่ในช่วงแรกเราอาจจะมีอาการเมื่อยๆเล็กๆน้อยๆแต่สามารถเดินได้ปกติแน่นอนค่ะนอกจากเรื่องน้องที่เป็นที่เดียวในประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังทำเกี่ยวกับดูแลผิวหน้าทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยไหมหรือว่าเลเซอร์การรักษาเกี่ยวกับสิวหรือว่าหลุมสิวมีทุกอย่างเลยค่ะสามารถติดต่อดูโปรโมชั่นพิเศษได้ทางเพจของ Infinity Clinic นะคะชื่อว่า Infinity Clinic by Dr. Palm หรือว่าสามารถติดต่อเข้ามาทาง LINE คือ @infinity clinic ได้เลยค่ะสำหรับการตอบรับนะคะถือว่าดีเลยค่ะจริงๆยังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่าจริงๆเริ่มทำมาประมาณสัก8เดือนแล้วค่ะมีคนติดต่อเข้ามาทั้งผู้หญิงผู้ชายมีลูกค้าหลายกลุ่มมากตั้งแต่อายุ20ไปจนถึงอายุ50ก็ถือว่าการตอบรับค่อนข้างที่เราเลือกคุณใบเตยกับคุณเชอเบลมานะคะก็เพราะว่าคุณใบเตยกับคุณเชอเบลเองเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์แล้วก็มีการแต่งตัว เป็นไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกับชอบใส่กางเกงขาสั้นทำให้ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยมองเขาเป็นแบบอย่างดังนั้นหมอก็เลยคิดว่าอันนี้มันตอบโจทย์ตรงกับนวัตกรรม Dream Lake ของเราค่ะค่ะสุดท้ายนะคะถ้าผู้หญิงคนไหนหรือผู้ชายคนไหนมีปัญหาในเรื่องของน่องที่ปูดเราไปรักษายังไงก็รักษาไม่ได้ลองการออกกำลังกายแล้วน่องก็ยังไม่ลดลองเข้ามาปรึกษาที่ Infinity Clinic by Dr. Palm ดูนะคะ Dream Lake สามารถช่วยได้ค่ะใครอยากขาสวยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วใช่ไหมล่ะคะกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าชมน่าไปทั้งนั้นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระความรู้อะไรมาฝากกันนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้เราไปกันที่กระทรวงวิทย์
ร่วมกับอพวช.จัดงาน The Maker Celebration ก้าวต่อไปวิทย์สร้างคนเชิดชูความสำเร็จการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการวิทย์สร้างคนรวมทั้งหมด8โครงการโดยมีเยาวชนไทยเข้าร่วมประกวดแข่งขันจากทั่วประเทศพร้อมเตรียมสานต่อโครงการในปี62ส่งเสริมเยาวชนไทยกล้าแสดงออกทางความคิดค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะก็เป็นการสรุปปิดงานนะคะในโครงการวิทย์สร้างคนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดำเนินการโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะในปีนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ต้องการจะส่งเสริมเยาวชนให้มีความรักแล้วก็สนใจในเรื่องของการทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดไปเป็นเรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่อาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจนะคะมีการมอบรางวัลโครงการสำคัญที่เป็นโครงการเด่นก็คือการพัฒนาเกมดิจิตอลนะคะซึ่งก็ได้เห็นผลงานของเด็กๆซึ่งเรียกว่าเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเลยนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ว่าประเทศเราเนี่ยมีเยาวชนที่เก่งแล้วก็มีหลากหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะปีนี้เราถือว่าเป็นปีพิเศษนะคะเป็นปีนำร่องที่จะเรียกว่าสร้างกระแสของความตื่นตัวเรื่องของการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ดังนั้นปีหน้าแน่นอนค่ะตอนนี้เรามีพันธมิตรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งสมาคมนะคะเช่นสมาคมหุ่นยนต์ไทยแล้วก็หวังว่ากิจกรรมหลายๆอย่างที่เราเริ่มต้นในวันนี้นะคะจะได้เกิดการต่อยอดแล้วก็มีการประกวดแข่งขันอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไปขอเชิญชวนนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งคุณครูรวมทั้งผู้ที่เป็นคณาจารย์ในสถาบันการศึกษานะคะช่วยกันสนับสนุนเยาวชนของเรานะคะให้เข้าสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆค่ะเยาวชนไทยเก่งค่ะเรามาช่วยกันส่งเสริมให้เขาก้าวต่อไปนะคะปีหน้ายังมีขอเชิญทุกท่านค่ะทั้งนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากบุคคลผู้เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมแชร์ประสบการณ์หลากหลายมุมมองได้แก่นายณัฐพลรักรัชตะกุลนายหม่องทองดีแชมป์เครื่องปิ้งกระดาษพับประเทศไทย2สมัยและดร.รณพีชัยชวรัตน์อาจารย์ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเสวนาพิเศษในหัวข้อจากไอเดียสู่ต้นแบบนวัตกรรมทำได้จริงหรือไม่โดยนางกัณฑิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินางสาวปัทมาวีพัวพรมยอดผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA และดร.พีรวัฒน์วิวัฒนานนท์วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาการองค์การนาซาค่ะสาระความรู้และสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในทุกๆครั้งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้ที่บ้านเองได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้เรามาดูตัวการ์ตูนมาสคอตที่เด็กๆหลายคนชื่นชอบตอนเด็กๆแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะมาสคอตที่เรากำลังได้ชมในตอนนี้แหละค่ะต้องขอบอกว่าจะสมัครขอดตัวอื่นอายไปเลยละค่ะความสนุกสนานกันนะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยสยามอัปเดตสัปดาห์นี้เราก็ยังมีข่าวงานการตลาดดีๆมาบอกกล่าวกันอีกเช่นเคยค่ะเริ่มงานแรกกับบริษัทตรินอินโนเวชั่นกรุ๊ปจำกัดผู้บริหารโครงการตรินนคราโกลเด้นไทรแองเกิลโครงการอสังหาริมทรัพย์เอกชนขนาดใหญ่รายแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ในรูปแบบ One Stop Service City ภายใต้แนวคิดเมืองแห่งความสุข The City of Harmonious Living บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมจับมือบริษัท Trident Support จำกัดจากประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเสาธงชาติสูงซึ่งเป็นแลนด์มาร์คมาแล้วทั่วโลก7แห่งเพื่อสร้างเสาธงชาติไทยสูงที่สุดในโลกในโครงการเพื่อบันทึกลงใน Guinness World Record ไอคอนของเชียงแสนและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองไทยค่ะครับโครงการตินนคราโกลเด้นไทรแองเกิลนะครับ
ภายใต้คอนเซปต์นะครับก็คือเมืองแห่งความสุขนะครับในส่วนของโครงการนะครับเราจะเริ่มดำเนินการเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณเดือนมีนาวันนี้ทางโครงการ Golden Triangle เองนะครับมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสนนะครับให้เป็นดินแดนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นทองคำขึ้นมาจริงๆโครงการจะเริ่มดำเนินการเนี่ยใช้เวลาเฟสแรกนะครับที่จะสร้างมิติเคิลรีสอร์ทนะครับสำคัญที่จะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนะฮะใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปีเฟสแรกนี่อยู่บนพื้นที่พันกว่าไร่ครับแต่ทั้งหมดเลยนี่ก็คือ 3,000 กว่าไร่ครับต่อกันที่บริษัทสยามไดกินเซลจำกัดผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกินในประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวนโยบายการบริหารและการตลาดตลอดปี2562พร้อมเปิดตัวอาคาร Customer Care Center อาคารสำนักงานฝ่ายบริการหลังการค้าที่ถูกออกแบบด้วยแนวคิดในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นต้นแบบของการติดตั้งนวัตกรรมระบบปรับอากาศไดกินล่าสุดอีกด้วยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยอาคารบริการเนี่ยสร้างมาหลายปีละตั้งแต่2540นะฮะก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าบริการเนี่ยเรามองเห็นว่ามันมีความสำคัญมากกับการขายเครื่องใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าอาคารที่เก่าแล้ว แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่จะให้บริการลูกค้าเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับปรุงกันใหม่ก็เลยเป็นแนวคิดกันขึ้นมาว่าเราน่าจะปรับปรุงอาคารนี้กันขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ทำให้มันครบวงจรมากขึ้นคือแทนที่จะเป็นที่ทำงานอย่างเดียวแต่เราอาจจะต้องมีมุมเรื่องของการดูแลเรื่องของลูกค้าคอมเพลนการจัดการลูกค้าร้องเรียนอะไรต่างๆนะฮะเรื่องของการซ่อมฉุกเฉินซึ่งเราเรียกว่า emergency team ก็เลยเป็นที่มาของ customer care center ครับก็ในส่วนของการขายและ marketing เราเองเนี่ยเรามองว่าตัวของตัวสินค้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องปรับอากาศก็คือเรื่องของการบริการนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้จบภายในระยะเวลาที่สั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะครับอันนี้คือเป็นนโยบายเป็นปรัชญาของไดกินเลยนะครับคือเราคิดว่าคือเราเรียกการให้บริการใหม่ๆของเราเนี่ยเราจะใช้รวมๆว่าสมาร์ทเซอร์วิสซึ่งจะผสมผสานในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆแอปพลิเคชันบน Android แล้วก็ iOS ที่เราเรียกว่า My Daikin มันก็จะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือในการที่จะหมุนโทรศัพท์ไปหา call center บางครั้งบางคนก็อาจจะไม่สะดวกนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีในส่วนที่เราเรียกว่า Daikin IMS System นะครับ Remote Monitoring System ซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่ลูกค้าเนี่ยเมื่อใช้บริการด้านของ Remote Monitoring System เนี่ยจะสามารถที่จะ1ก็คือควบคุมบริหารจัดการด้านพลังงานอันที่2ก็คือจะส่งสัญญาณมาเตือนว่าในกรณีที่สินค้านะฮะเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะเตือนล่วงหน้าโดยที่ว่าลูกค้ายังไม่ต้องแจ้งมาเราก็สามารถรับรู้ได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและธนาคารกสิกรไทยมอบของขวัญยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีขอเชิญพบกับมหกรรมการแสดงบนท้องถนนและมหกรรมความบันเทิงของทุกคนในครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในงานสยามสตรีทเฟสติวัล2018มหกรรมการแสดงบนท้องถนนใจกลางสยามสแควร์ที่จะทำให้สยามมีแต่รอยยิ้มปีที่6มาร่วมต่อจิ๊กซอว์ให้ทั้งสยามเป็นดินแดนแห่งความสนุกระหว่างวันที่21ถึง23ธันวาคมณสยามสแควร์ค่ะสำหรับในปีนี้นะครับตอนช่วงท้ายปีนี้ครับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็ขอเรียนเชิญทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับเดินทางมาท่องเที่ยวในโดยเฉพาะงานนี้นะครับเป็นงานที่ดีมากๆนะครับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากใน1ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับเป็นงานสตรีทโชว์นะครับที่จากทั่วโลกได้เดินทางมาแสดงในช่วงวันที่21 22 23ที่สยามสแควร์เนี่ยนะครับกิจกรรมนี้ครับจะเป็นส่วนที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายปีนี้นะครับเป็นการช่วงเขาเรียกท่องเที่ยวยาวตลอดทั้งเกือบสิ้นปีนะครับตั้งแต่วันที่24 25 26อะไรเนี่ยครับไปถึงเข้าดาวเนี่ยครับเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวไทยจะได้รับความสุขในการส่งมอบของขวัญให้กับพี่น้องเกือบทั้งหมดเลยละครับจริงๆธนาคารกสิกรไทยก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาใช้ชีวิตนะคะมาดูโชว์สนุกๆ นะคะแล้วก็มาใช้ตัว QR code K Plus ด้วยนะคะในการทับจับจ่ายใช้สอยในงานนี้นะคะเพื่อจะให้เราไปก้าวสู่สังคมไร้เงินสดของเรานะคะ
ก็อย่าลืมมานะครับวันที่21 22 23ที่สยามสแควร์นี้นะครับงานสตรีทโชว์ที่หาดูได้ยากที่สุดนะครับในปีหนึ่งจะมีแค่เพียงครั้งเดียวนะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.จัดนิทรรศการการรวมภาพถ่ายที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์หรือวิติดเลนส์ Science is out there หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันโดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางในการนำเสนอณจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ชั้น4อาคารจตุรัสจามจุรี3ย่านกรุงเทพโดยงานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ ระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเผยว่าสำหรับนิทรรศการวิติดเลนส์นะครับก็เป็นนิทรรศการที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะนำผลงานภาพถ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์รอบๆตัวเนี่ยมานำแสดงนะครับมาเสนอให้กับเด็กๆแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาชื่นชมผลงานภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรูปที่เราสังเกตได้เป็นรูปที่เห็นในชีวิตประจำวันรูปภาพง่ายมากเลยครับก็กฎเกณฑ์ก็คือส่งเข้ามานะครับทาง LINE ทาง Facebook ทางช่องทางต่างๆนะครับของทางอพวช.ทุกภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็มันเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาอธิบายความสวยงามของรูปภาพเหล่านี้ได้รางวัลก็มีแล้วติดตามดูได้จากเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะให้รางวัลเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะต่อกันที่ร้านอาหารบราสเซอรี่นายร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสคลาสสิกที่เปิดร้านให้สื่อมวลชนได้เข้าถึงรสชาติอาหารฝรั่งเศสโดยมีเมนูเด็ดๆคือสโมคแซลมอนแพนเซียฟัวกราโดยมีรายละเอียดและความพิเศษอื่นๆอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโอเค so we are a very traditional classic French restaurant we only offer classic French dishes that you can also find in Paris and in FranceWe try to do a lot of interaction between our guests and our employees. So we do like a lot of tableside service. And our history, So our signature dishes are smoked salmon. Our pan-seared foie gras is one of our most popular dishes. Scallops with a caviar sauce. As main course signature dishes, we have a lobster thermidor.Also cooked at tableside service, and Côte de Bœuf, we have 1.2 kilo, 1.4 kilo, 1.6 kilo from Australia, and desserts, we have apple tart with macadamia nut ice cream and a millefeuille. So people can reach our restaurant either by car or by BTS. We have over 30 own parking spaces direct in front of the restaurant.We can be reached from Sutton Road Soy 6 or from Soy Peapod off Silom Soy 3. BTS station is the nearest one is Chong Non Zi, just a 10-minute walk from Brasserie 9. We are open from 11:30 until 1 in the morning. We have a special lunch set menu from 11:30 to 2:30, and we don't close in between. So this is another nice advantage.And the bar stays open until we can be contacted by telephone. The number is 022-34-2588 or our website brasserie9.com. And you can find us on Facebook, brasserie9 or on Instagram, brasserie9bkk.ไปต่อกันที่งานเปิดตัว Genius X หนังสือเคล็ดลับธุรกิจเล่มล่าสุดของดำรงเพ็ญคุณนักคิดนักเขียนนักกลยุทธ์การตลาดเจ้าของฉายาอายุน้อยร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยเริ่มนี้จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือมันเป็น Business Intelligence ครับคือทุกคนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ในสไตล์ของตัวคุณเองที่ผ่านมาเราเรียน MBA มาเรียนปริญญาตรีปริญญาโทมาเขาสอนเหมือนกันหมดเขาเรียกว่า One Fit Allคือแบบเดียวเนี่ยเหมาะกับทุกคนเลยแต่ว่าไอ้ของหลักสูตรของผมเนี่ยคือ one by one ตัดเฉพาะของตัวเองนะครับเป็นดีไซน์ของตัวเองเราสามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องเรียนแบบคนดังๆทั้งหลายเป็นสไตล์ของเราเองครับถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จบในวันที่ 2-3 มีนาคมครับมีหลักสูตรใหม่ชื่อว่า List Brain สมองคนรวยฮะสอน2วันครับวันเสาร์อาทิตย์ 2-3 มีนาคม2ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 3:00 น.นะครับที่ Bytechบางนาครับหนังสือวางแผงพรุ่งนี้เลยครับพรุ่งนี้คือวันที่20ธันวาคมใช่ครับ2561ทุกร้านหนังสือทั่วประเทศครับนะครับ
มากันที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทันสุภัทรพันธ์รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายชาวรัตน์ชาวชวานินผู้อำนวยการองค์การสุรากรมสรรพสามิตร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และการตรวจสารในนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลกับองค์การสุรากรมสรรพสามิตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตขององค์การสุรามาแปรรูปเป็นสารสกัดกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถกำจัดของเสียนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดจนเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ค่ะการลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการประสานความสามารถของสององค์กรเข้ามาด้วยกันคือองค์กรที่เป็นขององค์การสุราซึ่งมีความสามารถในการที่จะมีผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วก็มีองค์ความรู้ในการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในระบบสาธารณสุขของประเทศเราสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเรามีองค์ความรู้นะฮะซึ่งผ่านจากสถาบันวิทยาศาสตร์นะครับตรวจสอบศูนย์ต้องห้ามนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นองค์ความรู้ที่มาผสมกันจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ประเทศนี้มุ่งไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ครับครับคือโครงการที่จะอยู่ภายใต้ความร่วมมือของทั้ง2แห่งเนี่ยนะครับก็คือโครงการแรกจะเป็นการสกัดสารสำคัญนะครับจากตัวน้ำสกัดจากใบยาสูบนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศัตรูพืชแล้วก็ลูกน้ำนะครับยุงลายยุงลำธารซึ่งความสามารถของทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยในการสกัดสารสำคัญเนี่ยเมื่อดึงออกมาแล้วเนี่ยก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่จะใช้เนี่ยก็สามารถจะนำไปใช้ได้อย่างมากนะครับผมอยากจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการความร่วมมือครั้งนี้จะมี3ประเด็นที่สำคัญก็คือเราจะทำการวิจัยค้นคว้าผลิตภัณฑ์ร่วมกันอันที่2คือเราจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรทั้ง2สถาบันร่วมกันจะทำให้มหาลัยเนี่ยก้าวไปทำงานในเชิงที่เป็นสร้างสรรค์กำลังประเทศมากขึ้นประเด็นที่3ผมเชื่อว่าน่าจะมีโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันซึ่งอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานมาทำอื่นร่วมกันนะครับอันนี้เป็นเพียงก้าวแรกของการความร่วมมือกันระหว่างเราทั้ง2สถาบันครับปิดท้ายกันที่งานเปิดแคมเปญขอบคุณการให้ที่ประเมินค่าไม่ได้มอบแบรนด์และเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็น3หนุ่ม3สไตล์อย่างปั้นจันทร์ปรมะบิ๊กสรุธและเกรทวรินทร์อีกด้วยค่ะเมื่อกี้บนเวทีผมก็พูดถึงขอบคุณน้องๆที่พี่แฟนคลับทุกคนที่เหมือนกับให้โอกาสเราสนับสนุนเรามันก็เหมือนกับเราถ้าสมมติว่าเราได้โอกาสจากผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดเราไม่ทำผลงานให้ดีแล้วก็ไม่มีคนชื่นชอบเราจริงๆบางครั้งเราก็อาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับอันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ตามเรามาสนับสนุนเรามาแล้วกันครับก็ที่จริงโอกาสเนี่ยต้องพวกเรา3คนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับโอกาสก็คงมาไม่ถึงจุดนี้นะฮะตั้งแต่เด็กจนโตนะฮะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสเราตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะรวมถึงแฟนๆนะฮะแฟนคลับนะครับแฟนๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็คุณครูหรือว่าใครก็ตามพี่ๆน้องๆ นะครับที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแล้วก็บางทีเราก็จะมีผิดบ้างมีพลาดบ้างนะฮะมันก็ขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็กลับมาทำดีใหม่อย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าไม่มีใครที่แบบว่าจะแบบว่าไม่พลาดเลยครับก็เหมือนป้านเหมือนเกรทครับก็ขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงหมดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วครับแล้วก็ให้โอกาสซัพพอร์ตสนับสนุนหรือแม้กระทั่งบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นโอกาสให้เราได้พิสูจน์ตัวเองได้ทำใหม่แบบที่ปั้นบอกนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนครับและคนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่มอบโอกาสให้ทั้งฉันกับพี่บิ๊กนะฮะแล้วก็ที่จริงกับนักแสดงหลายๆคนนะครับพี่เกสก็คือพี่หน่องกับลุงโรชานะครับที่ให้โอกาสในด้านการทำงานครับแล้วก็ให้โอกาสในหลายๆครั้งจนให้เราพิสูจน์ฝีมือนะฮะให้บทที่ดีกับเรานะครับขอบคุณพี่หน่องมากครับอยากอวยพรปีใหม่แล้วกันให้กับทุกคนเลยแฟนๆพวกเราทุกคนแล้วก็อวยพรปีใหม่กับแบรนด์ด้วยนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนนะฮะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมมอบแบรนด์แทนความขอบคุณแล้วก็มอบแบรนด์แทนความสุขครับผม
งานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าชมและน่าไปมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทางช่อง8เวลาเดิมแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสยามมหานิยมเทปนี้นะคะเรียกว่าพิเศษมากๆเพราะทางรายการได้เข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์ไพโรธแบบใกล้ชิดมากๆถึงเรื่องการเขียนมหายันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้เลยจ้าที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เขียนยันเพื่ออะไรนะคะมันเขียนได้เองตอนแรกไม่ได้เขียนเพื่ออะไรค่ะอยู่ดีๆก็มีพระอาจารย์ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าท่านคือใครมาเข้าฝันอยู่ประมาณ5ปีแต่ว่าไม่ได้ฝันทุกวันนะก็เดือน 2-3 เดือน4เดือนก็จะฝันครั้งหนึ่งตอนแรกๆเนี่ยครั้ง2ครั้ง3ครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือฝันนั่นแหละแต่พอผ่านไปนานๆปีแรกเนี่ยช่วงปีแรกเนี่ยฝันประมาณ 3-4 ครั้งช่วงปีแรกมันเป็นเรื่องเดียวกันคือพระองค์เดียวกันเอ๊ะทำไมฝันเหมือนเดิมเราก็เลยถามเราก็เลยว่าแล้วพระอาจารย์คือใครพระอาจารย์ก็บอกว่าเราเนี่ยคือพระอาจารย์ธรรมโชติยังมีชีวิตอยู่มั้ยคะพระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยจากหลังจากฝันเสร็จก็มาค้นก็คือจริงๆเรารู้จักท่านในเพลงคาราบาวอยู่แล้วเขียนไปเขียนมาก็ได้หัวใจยันอันนี้มาซึ่งไม่เหมือนกับหัวคือครั้งแรกก็ได้อย่างนี้เลยหรือว่าได้สิบทิศเลยแล้วก็สวยมากก่อนที่จะเขียนเสร็จเนี่ยมันก็เริ่มจากหัวใจยันตรงกลางเริ่มตั้งแต่ประธานเลยตรงกลางเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ล้อมด้วยน้ำมาพระธาตุหัวใจธาตุทั้งสี่แล้วจุดๆนี่ก็เป็นตัวแทนของดวงดาวก็เขียนไปเรื่อยๆค่อยเขียนไปเรื่อยเขียนไปเรื่อยมันค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเป็นรอบๆไปอย่างนี้ก็รอบหนึ่งนี้ก็รอบหนึ่งก็จะเป็นรอบค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบางคนที่เพิ่งมารู้จักมีแล้วรวยจริงหรือเปล่าไม่รวยหรอกครับมีแค่พยันจะไปรวยได้ไง ต้องทำงานใช่มันไม่ได้รวยหรอกแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนไม่ดีทำผิดศีลทำผิดกฎหมายเป็นมิจฉาชีพไม่ต้องมาเขียนหรอกมันไม่ดีชีวิตมันไม่ดีเพราะนั้นต้องมีหลักการปฏิบัติอันนี้เป็นยันเมตตาหลักปฏิบัติก็นิดเดียวมีเพียงแค่3ข้อแค่นั้นเองก็คือ1รักษาศีล5ค่ะ2ไม่ทำร้ายบุพการีผู้มีพระคุณ3ก็คือไม่ผิดลูกผิดเมียเพียงแค่นี้เองแล้วเราก็อธิษฐานจิตก็มีชีวิตที่ดีที่ดีขึ้นถามว่าอาจารย์รู้ได้ไงก็คือจากที่คนที่มาเอาผืนพระยันต์ไปนี่นะด้วยจิตศรัทธาเนี่ยก็จะเกิดอิทธิฤทธิ์หรือจะเกิดสิ่งที่ปฏิหารกับเขาเนี่ยหลายร้อยหลายพันคนเลยชีวิตดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วจริงหรือเปล่าคะที่อาจารย์จะเขียนแค่ปีเดียวคือด้วยความตั้งใจเนี่ยอยากจะเขียนแค่เข้าพรรษานี่แหละคือรับยอดของคนนะที่เขามาสั่งจองแค่เข้าพรรษาแต่ว่าคือต้องเขียนต่อไปอีกปีนึงแหละเพราะว่ายอดที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยก็ไป 6-7 เดือนค้างเขียนเขาเนี่ยนี่เราจะคนที่แข็งแรงเนี่ยร่างกายแข็งแรงอ่ะแต่จิตใจมันหมดซึ่งความหวังเนี่ยมันหมดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นเดินเพราะฉะนั้นผืนพยันนี่ก็เป็นกำลังใจไงพอเป็นกำลังใจมันก็ทำให้เรามีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ทำมาหากินก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของการทำมาหากินในการสร้างรายได้ถ้าเกิดเราทำงานแล้วเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีกำลังใจเราจะแรงที่ไหนไปทำอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วกรอบนอกนี่คืออะไรอะคะนี่คือรัศมีรัศมีรัศมีหมายถึงเป็นตัวแทนของบริวารบริวารแล้วก็อำนาจบารมีให้บริวารดีแล้วก็เป็นตัวแทนของปัญญาปัญญาดีประกอบกิจการงานใหญ่ๆก็จะทำให้ดีขึ้นเหนือว่าคู่แข่งเหนือว่าคู่ค้านค่ะแต่ที่สองเป็นนโมทัยยะรอบนอกเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะเป็นการให้ศีลให้พรของพระเกจิต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลต่างๆก็จะใช้พระคาถานี้เป็นนี่ก็เขียนณชาลิติให้ก็คือหัวใจพระศิวลีเขียนด้วยสีชมพูเป็นสีประจำวันเกิดอังคารนะแต่เราก็เน้นในเรื่องของโชคลาภนะฮะการเงินการงานนะฮะหัวใจพระศิวลีนะชาลิติก็เน้นในเรื่องของด้านนี้อยู่แล้วคือโชคลาภการเงินการงานค้าขายอะไรพวกนี้เนาะก็ใส่ให้ทั้ง10ทิศเลยสีนารอดจะทำให้เราแค้วคลาดปลอดภัยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายก็รวมๆกัน
ทั้งหมดเลยที่เป็นสิ่งดีๆมาล้อมรอบวันเดือนปีเกิดของเราค่ะนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก็ขออวยพรให้กับแฟนคลับทางรายการคิดสิ่งใดสมความปรารถนาเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปทุกท่านนะครับสาธุกันสาธุค่ะขอสุขังกันสาธุวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะค่ะ